กันต่อนะครับสั้นๆนะครับว่าบอร์ดกสทนะครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เมื่อวานนี้เห็นชอบหนังสือเชิญชวนประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ24ช่องเปิดขายซอง10ถึง12กันยายนแล้วก็จะค่าบริการโครงข่ายในช่วงนั้นแต่เวลาของการเริ่มประมูลเลื่อนออกมานะฮะอาจจะประมูลได้เร็วสุดปลายเดือนพฤศจิกายนช้าสุดเดือนมกราคมปีหน้านั่นแปลว่าออนแอร์ซึ่งเดิมคาดว่าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจะออนแอร์ทีวีดิจิตอล30ช่องจะเลื่อนไปเป็นอย่างเร็วเนี่ยประมาณมีนาคมของปีหน้าค่ะ